ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้ค่ะที่4221606นะคะส่วนวันพรุ่งนี้ใครที่ตั้งใจจะไปเจอนะไปร่วมบุญกันนะคะที่วัดเขาสูงจังฟ้าค่ะจังหวัดกาญจนบุรีนะคะซึ่งครั้งนี้นะคะไม่ใช่ว่าหลายๆคนจะมีโอกาสได้เจอครัวท้ายในส่วนของพิธีบวงสรวงหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะก็ไปเจอกันช่วงเช้าๆเลยใช่ครับประมาณ6-7โมงเช้านะเราไปเจอกันที่วัดนะคะเพราะพิธีเนี่ยน่าจะเริ่มประมาณสัก8นาฬิกานี่เช้านี่อากาศดีมากที่นี่นะครับผมไปที่ไรเช้าทุกทีเลยนะครับแล้วก็เพราะพรุ่งนี้หนาวด้วยหนาวนะครับนี่หนาวไหมเขาว่าหนาวนะคะที่บ้านเห็นหนาวเลยอยู่ก็รออยู่ร้อนแล้วร้อนอีกนะครับยังไงก็หิมะมาตกบ้างแล้วกันโอ้แต่โอ้โหจะตกก็แย่เนาะใช่แต่ว่าเนี่ยพรุ่งนี้รับรองค่ะใครที่จะได้มีโอกาสไปร่วมบุญกันเทศกาลตรุษจีนด้วยมารับอัคระอวยพรนี่เตรียมของแจกเลยนะใครที่ไปเขาสูงจำฟ้าพรุ่งนี้วัดเขาสูงจำฟ้าจะมีพระนาคปกแจกให้ฟรีๆอยากทำบุญทำที่วัดอยากไม่ให้ก็ตามใจจะรับเป็นของขวัญก็ได้นี่ให้น้องต๊อกเตรียมแล้วเมื่อกี้บอกไปบอกน้องต๊อกพรุ่งนี้เจอท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนมารับได้เลยนะครับฟรีๆไม่มีเงื่อนไขเห็นไหมล่ะเจอกันที่วัดใช่แล้วครับนะคะเช้าเลยแล้วก็อย่าลืมอีก1วันสำคัญด้วยวันอะไรเอ่ย14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ใช่ค่ะครั้งนี้ศรัทธาครูบูชาพระนะคะเราจะร่วมกันทำบุญครบรอบ1ปีค่ะแล้วก็รวมไปถึงจะได้มีโอกาสทำพิธีเสริมสืบชะตาตามตำรับตำราเตโชธาตุพิธีผูกขวัญแม่นางรถด้วยนะคะส่วนใครที่ไม่มีรถราก็มาร่วมบุญได้ค่ะเพราะช่วงเช้าก็จะมีการตักบาตรพระสงฆ์ใช่ใส่บาตรกันรูครับของแห้งนะท่านผู้ชมจะเอาของถ้าของไม่แห้งมาเดี๋ยวเวลาเอาไปให้พระเดชคุณเจ้าลำบากจะกลับลำบากหน่อยใช่ครับเราก็จะเตรียมให้ท่านผู้ชมได้ใส่บาตรกันช่วงเช้าแล้วก็ของเราก็เตรียมก็มีนะฮะท่านสามารถที่จะเอาไปบูชาแล้วก็ไปถวายท่านก็ได้ทีมงานก็มีเพราะปีที่แล้วนะครั้งก่อนไม่ทันหลากหลายคนอยากไปทำบุญร่วมกันครับนะฉะนั้นก็มาร่วมบุญกันได้โทรมาลงทะเบียนด้านหน้าได้เลยเพื่อนเริ่มเยอะแล้วนะฮะเพราะเมื่อกี้โทรมากิ้งก้างรับไม่ไหวเลยเลินเข้าไปนี่ก็ดีใจชื่อคุ้นมั่งไม่คุ้นมั่งแต่รายการหลายคนนะก็โอมานะอยากมามาใครๆเยอะนะปีนี้มาเยอะบอกเลยค่ะทุกวันเนี่ยคุณอาจจะคอยดูรายชื่อแล้วก็จะได้นำรายชื่อมาเขียนลงในอักขระด้วยไม่ได้เดี๋ยวตกผิดพลาดไปครูหัตถาเสียใจแย่เพราะทุกท่านคือคนสำคัญของเราเสมอในครอบครัวของศิษย์มีครูมาเจอกันนะมาร่วมบุญร่วมกันได้ใครคิดถึงครูหัตถามาเจอกันแล้วก็พิธีผูกขวัญแม่นางรถนะคะก็จะมีโอกาสได้รับผ้ายันศรีครุเตโชนะคะที่มีทั้งอักขระครูและชื่อนามสกุลเลขทะเบียนรถเนี่ยเฉพาะเจาะจงของแต่ละคันของแต่ละบุคคลเลยพร้อมทั้งหลวงพ่อทันใจหลวงพ่อทันใจก็จะเป็นผู้ที่เสริมสิริตาค่ะนั้นมากันนะครับนะฮะที่ท่านลงแค่นี้แต่โอ้โหสิ่งที่ให้เนี่ยมากมายนะเหลือขนาดนับนะครับคุ้มค่าจริงๆใช่แล้วค่ะแล้วก็ได้มาเสริมสิริมงคลนะต้อนรับปีกันด้วยศักราชใหม่กันแบบนี้คิดถึงไงคือหลังตั้งแต่ตั้งกสิณไปครั้งก่อนไปบริจาคของครั้งนู้นนะที่เราไปจังหวัดอะไรนะกาญจนบุรีลาดบุรีค่ะล่าสุดใช่ไม่ใช่ล่าสุดไปนู่นไปหลายที่แล้วตรงไหนก็ไปตรงนั้นแหละนั่นแหละเราก็ห่างกันไกลน้องม้วยอาจารย์ก็คิดถึง อยากให้สิ่งดีๆเอาของฝันกำลังใจเอาปีใหม่ไม่เคยได้เจอกันเป็นเดือนแล้วใช่ค่ะเนี่ยมารับสิ่งดีๆพร้อมๆกันได้14กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ SMS ที่วันนี้เราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี3ท่านด้วยการปีเสียเรียกทรัพย์2รางวัลแล้วก็นะคะกบคาบเหรียญด้วยมีเวลาเหลือท่านผู้ชมผมดูเหลือบดูนี่โอ้โหเดี๋ยวแจกอีกเหลือกี่รางวัลทั้งหมดตอนนี้เหลือแค่2เอง2เองนะฮะแต่นี่นะรางวัลใหญ่รางวัลคอยอยู่เป็นวันประจำสัปดาห์ใช่ครับที่จะมอบให้เดี๋ยวประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการมีเวลาอยู่ส่ง SMS เข้ามาได้เลยนะคะมาตอนนี้มา SMS กันต่อดีกว่า S ต่อไปคือคุณถาปณีเลขบัตร827เป็นอย่างไรคะครูหัตถาคะดีใจที่เรียกครูนะฮะนะครับผมจะเรียกตัวเองว่าอาจารย์บ้างบางครั้งบางคราวแต่ว่าความสนัดใจอยู่ที่ครูหัตถาเนี่ยพอเรียกครูปุ๊บเนี่ยมันเหมือนคนที่เราเป็นนักเรียนนะครูผู้สอนอยู่ผู้ให้แล้วผมก็มาสักในสายครูจริงๆเคยสอนนักเรียนเคยอยู่ส่วนที่นะฮะอยากเป็นครูคนนี้นะครับในหัวใจนะครูในดวงใจร้องเพลงครูในดวงใจได้ไหมครับร้องไม่ได้ไว้ก่อนท้าวันนี้ฟังก่อนนะครับว่า827นะเป็นช่วงนะฮะเป็นช่วงที่คุณกำลังปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างบ้านรถยนต์ที่อยู่อาศัยมาแน่ๆรอบปีนี้รุ่นได้แล้วก็ไฟเขียวผ่านจลุยครับนะสามปณีครับ SMS ต่อมาค่ะมอบต่อไปอีกท่านนึงนะคุณคมสันคมสันครับรับไปเลยสุขหมอกเป็นผู้โชคดีนะคะนี่เลยครับโอ้ตรงใจกล้องมาหน้าตัวเองชัดๆเลยหน้าตัวเองเนี่ยมอบไปเลยนะครับการเงินและมีรถราด้วยโอเคเนี่ยเดี๋ยวไปติดรถไว้นะครับนี่สินมีแน่นะครับ
หนี้จะเป็นหนี้ซ้ําซ้อนนะฮะระวังนะถ้ามีบัตรเครดิตเตรียมตัวถ้ามีบ้านที่อยู่อาศัยนะเตรียมใจหรือว่าเขาจะมาพร้อมๆกันแล้วคุณปวดหัวเหลือเกินกับเรื่องเงินที่ตามเก็บตามหนี้ตามสินระวังหนี้นอกระบบก็จะมาแวะเวียนนะห่างๆนิดนึงแล้วกันนะฉะนั้นใช้คนเดียวหาคนเดียวสบายใจแต่ตอนนี้มีคนช่วยใช้ครับการเงินช่วงนี้ขาขึ้นไหมบวกลบคูณหารยังสามารถเข้ามาประคับประคองเข้ามาดูแลได้ดีพอสมควร1622ท้ายเนี่ยจะมีคูณขีดเฉียวชนสัปดาห์หน้าเลยรีบพาไปที่เขื่อนประคองถ้าไม่ไปเนี่ยท้าได้เลยว่าคันนี้จะมีปัญหาช่วงประมาณวันจันทร์ถัดไปวันที่14ใช่ไหมประมาณวันที่16ถึง18ยังไงก็ต้องมีท้ายขูดขีดเฉียวชนนะครับไปซะไม่ได้แช่งแต่ไปเถอะนะครับเป็นผู้โชคดีด้วยนะเป็นผู้โชคดีแล้วขอลายเซ็นด้วยได้เลยคุณคมสันนะครับไปแวะเวียนเยี่ยมหากันนะครับคิดถึงคุณคมสันนะฮะจะเป็นแฟนรายการใหม่ก็ดีเก่าก็ตามนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปด้วยการศรัทธาครูบูชาพระพุทธปฏิหารจอมราชันนั่นเองครับ SMS ต่อมาค่ะและท่านต่อไปคุณเอื้อมพรเป็นยังไงครับเลขบ้าน 188/208 จะมีโอกาสได้ทำบุญบ้านภายในปีนี้ไหมคะไปด้วยนะครับเพราะว่าคุณเอื้อมพรนี่เขาเป็นคนปฏิบัติรอบปีนี้ถ้าคุณไม่ทำไม่ได้การบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์การบูชาพระนะสิ่งที่คุณได้สร้างศรัทธาไว้ต้องทำความสำเร็จนั้นนะฮะถ้าบ้านเลขที่188ใครมีเลข1เลข8รอบปีนี้หมั่นสร้างกุศลนะฮะมันก็เรียกว่าเจริญพระชยมงคลถาโดยพระเดชพระคุณเจ้านะครับให้ท่านมาสวดแล้วก็ฉันพระทานเพลบุญครั้งนี้มีโชคมีลาภแล้วก็มีผลดีกับเจ้าที่เจ้าทางที่คุณศรัทธาและเลื่อมใสด้วยนะครับคุณเอื้อมพรกับลายเซ็นนี้นะครับมอบให้คุณเอื้อมพรครับทุกท่านรีบส่ง SMS กันเข้ามานะคะตอนนี้ผู้โชคดีเหลืออีก1ท่านด้วยกันนะครับแต่ว่าโชคใหญ่เหลืออีก3นะครับอีก3ท่าน SMS ต่อมาค่ะมอบให้ท่านสุดท้ายนี้นะครับคุณนพพงษ์ค่ะเลขบัตร811หน้าที่การงานโชคลาภแล้วก็ขอลายเซ็นด้วยได้เลยครับคุณนพพงษ์นะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณนพพงษ์811นะครับถือว่าในส่วนที่แรงศรัทธานะในส่วนที่คุณงามความดีมันมาจากเอกันพอดีรอบปีนี้งานดีขึ้นทั้งงานเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าบอกว่าถ้าเป็นคนใหม่ๆนะอยากทำหน้าที่ราชการหรือว่าสอบต่อแนะนำสอบต่อลุยต่อเลยไฟเขียวมีโอกาสขยับแล้วก็ได้เป็นผู้บริหารชั้นสูงได้ฉะนั้นแล้วแหละดูตัวเลขแล้วมีผลดีกับตัวคุณในรอบปีนี้เรื่องงานโชคลาภนะฮะขาลงนะฮะเสี่ยงไม่ค่อยได้นบคุณนบพงลายเซ็นนี้ครับแล้วก็เป็นผู้โชคดีท่านใช่แล้วครับดีใจด้วยนะฮะแต่ว่ารางวัลใหญ่ประจำสัปดาห์ยังอยู่นะคะอยู่นะฮะท่านผู้ชมSMS ต่อมาค่ะเป็นศิลป์กำนันนะครูนะครับคุณณัฐมนค่ะเลขบัตร310เลขบ้าน17/3อยากทราบทุกอย่างดีหมด มันง่ายไปแม่ดีหมดจะเปิดทำไมจะส่งเอเจนต์ทำไมอันนี้ไม่ใช่รายการแล้วแน่เอาฟังนะครับณัฐมนไม่มีข้อเสียแต่มีข้อดีหลายอย่างนะผมว่าข้อเสียคุณก็มีบ้างนะฮะแต่มันกำลังจะผ่านไปแล้วโดยเฉพาะเรื่องนี่จะทุเลาบางรอบปีนี้ส่วนสุขภาพปรมัยนะครับในส่วนที่ป่วยเจ็บนะฮะได้คุณหมอดีได้ยาที่ถูกต้องจับสิ่งที่เป็นเนี่ยสุดท้ายมันจะดีขึ้น2สิ่งนี้ดีเว้นอย่างเดียวระวังเรื่องของหนี้ศูนย์ตามหนี้ไม่ได้เก็บเงินของคนอื่นที่ยืมไปไม่ได้คืนนั่นแหละฮะมันจะมีบ่อยจะถูกผัดผ่อนจากลูกหนี้นะครับหรือถ้าคนที่จะไปกู้หนี้ยืมสินเชื่อต่างๆกับสถาบันการเงินถ้าคุณนัทมนจะคิดอย่างเนี้ยไฟเขียวแต่ถ้าตามหนี้ไม่ดีคือยอมเป็นหนี้กับสถาบันการเงินไปได้สวยดีกว่าประมาณนั้นครับนะฮะ SMS ต่อมาค่ะคุณธินกรปีนี้จะใช้หนี้หมดไหมครับ688เสียใจด้วยเพราะหนี้คุณสร้างแล้วก็เติมมันบ่อยสุดท้ายบัวแรงน้ำไม่เหลืออะไรนะฮะถ้าจะให้รัดกุมตั้งนิดนึงผมว่าดีกว่าแล้วรัดเข็มขัดดีกว่ามิฉะนั้นแล้วแรงการใช้จ่ายตามอำเภอเมืองอำเภอใจเนี่ยพูดผิดนิดนึงนะฮะมันจะมีปัญหาบ่อยๆส่วนที่คุณจะได้ก็ไม่ได้แต่ทุนเสียมันเสียตลอดนะแรงรับน้อยแรงจ่ายเยอะเหนื่อยครับนะฮะธินกรสู้ต่อแล้วกันนะครับอะไรเซ็นนิดนึงครับมอบให้ลุ้นต่อนะคุณธินกรส่งเข้ามานะฮะอยากจะให้จริงของฝันรางวัลคุณนะครับเพราะว่าคุณเองคุณลำบากอะมอบพิเศษให้กับนะฮะ1ชิ้นด้วยนะครับอันนี้ให้น้ำเต้าเลยใช่ไหมให้พิเศษเลยอันนี้สำหรับคุณธินกรไม่ไปก็ให้นะครับมอบให้คุณธินกรนะฮะเห็นใจทั้งที่หมดไปแล้วแต่เงื่อนไขหลักการอยู่ในหัวใจเรามันมีช่องว่างหัวใจผมให้คุณเสมอครับบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์พิเศษมีให้คุณผู้ชมตลอดเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันให้ต่อนะว่ารางวัลประจำสัปดาห์เดี๋ยวท้ายรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันแต่ว่าช่วงนี้นะคะสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้สำหรับใครที่ตั้งใจว่าจะไปผูกขวัญแม่นางรถหรือว่าอบรมกสิณไฟเองก็ตามนะรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันประกันสักครู่ค่ะ